ก็มาลนะสักทีนะครับสำหรับทีเซอรอ์ตัวอย่างแรกของ c o m m a n เดอร์แบ็กซันนั่นเองครับ c o m m ม n เดอร์แบ็กซนนะครับก็ถือว่าเป็น Com m a n เดอในอดีตที่ผมดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะว่า c o m m e n เดอในอดีตนี่ที่ผมดูบ่อยที่สุดนะครับคือ1 2 3แต่ว่า c o m m e n เดอร์แบนี่ก็คือไม่ค่อยได้ดูแล้วแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่นั่นเองครับ ซึ่งคอมเบอร์เรดอร์แบล็กซันนะครับก็จะเป็นฉบับรีเมคใหม่ของคอมเบอร์เรเดอร์แบล็กซึ่งตัวอย่างทีเซอร์แรกก็ปล่อยออกมาให้เราดูแล้วครับจึงตัวอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไระครับก็คือพระเอกพี่เอ่อวินามิมคโคทาร่ของเรานี่ก็ได้เดินผ่านฝูงชนนะครับที่กําลังประท้วงอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าประท้วงอะไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่าดูเราก็ไม่ได้รู้ภาษาญี่ปุ่นขนาดนั้นนะแล้วก็จะฉากก็ตัดมาครับที่นี่ชาเดอร์มูน กำลังแปลงร่างกับไรเดอร์แบ็คนะครับที่้องสองคนต่างก็กำหมัดด้วยกันแต่ผมพูดตามตรงนะผมว่าพระเอกเราโคทาโร่นี่มันถ้าเอานักแสดงชาร์โลมูนมันจะเล่นมันจะเหมือนกว่านี้นะแต่นักแสดงชาร์โลมูนนี่มันดูหนุ่มกว่าของไรเดอร์แบ็คนะแต่ผมว่ามันควรจะสลับนักแสดงกันผมว่าน่าจะดีนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ก็ดีครับแล้วก็จะตีมผ่านทางอ a ม o n Prime นะครับในช่วงฤดูใบไม้ ร่วงนะครับของทางสารัฐผมก็จําไม่ได้น่าจะเป็นช่วงไหนว่ช่วงไปลายปีนะครับนู่นเลยไปลายปีนะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็จะได้เห็นนี่ c อ m เบนเดอร์แบล็กนะครับเวอร์ชั่นเป็นตักแตนเต็มที่เลยนะครับก็น่าจะมีเพียรท่านี้ครับสมัครคอมเ m นเดอร์แบล็กก็ผมแนะนําให้ไปดูนะเพราะว่ามันก็เป็นภาพในวัยเด็กแล้วมันก็แบบผมว่าเรื่องนี้จริงจัง แต่มันก็ไม่น่าจะจริงจังถึงขนาดเป็นคา m เมร์เลเดอร์อับอเมซอนขนาดนั้นนะเพราะอเมซอนนี่มันทั้งจริงจังทั้งดิบเถื่อนด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะขนาดนั้นนะ